รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสข้าวธัญญาตกน้ำธัญญาตายดูเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยว้าววะมีความสุขจังเลยถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะเราคงมีความสุขงานการไม่ทำแล้วมั้งโอ้ยมานั่งมานอนปากแดดปากลมอายุอนามก็ขนาดเนี้ยนี่แหละค่ะสิ่งรบกวนงั้นต้องลุกไปทำงานแขกรับเชิญมาหรือยังมาแล้วเขาเตรียมตัวอยู่ฉันแปลกใจจังเลยนะทำไมธัญญาของเราสวยขนาดนี้จริงอาจารย์สวยผิดปกติไหนอยู่ทางไหนไปดูสิดูอยู่ดูอาจารย์ไปเร็วไป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 เนี่ยก็มัวแต่มานั่งมานอนอ่ะลุกลุกดีดึงดีสิเอาล่วงแล้วสาวอยู่นั่นไงอยู่ไหนธัญญาค่ะน้องธัญญาพี่ธัญญาธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เขาเรียกอะไรนะอะไรปาร์คนะเธอ ESC ไทยเวกปาร์คครับแล้วคนที่จะมาเล่นแบบนี้คือยังไงคะแบบเกิดมาไม่เคยเล่นก็เล่นได้ไหมเล่นได้ทุกคนครับไม่ยากมากครับมันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมคะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยเหรอนั่นเดี๋ยววันนี้ธัญญาต้องเล่นโชว์เราแล้วแหละได้ค่ะที่เพิ่งเล่นได้ประมาณเดือนนึงเองนะฉันฝากลูกสาวด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเขาจะได้ดูลดน้ำหนักลงบ้างพาเขาไปออกกำลังกายเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จได้ค่ะแม่ค่ะพี่อาร์ตคะไอ้ฮิปโปแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดูได้ไหมคะดูได้เลยครับทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก่อนที่พี่อาร์ตจะสอนแบบเป็นสเต็ปอะอยากดูแบบที่เขาเล่นแบบเป๊ะๆมีไหมคะครับผมก็จะมีคนที่เล่นอยู่ในสนามนะครับเป็นเครดิตเป็นแชมป์4เกมปีล่าสุดเนี่ยแล้วขอโทษนะคะเดี๋ยวพอพวกเราเริ่มเล่นน่ะเราจะเล่นได้เก่งแบบเขาไหมคะยังครับอ๋อเหรอใช่เราต้องหัดเล่นกันก่อนกว่าจะเก่งได้กี่ปีแล้วแต่คนนะครับแต่อย่างริวเขาก็ใช้เวลาไม่นานมากใช้3ปีก็ได้อย่างธัญญาไม่ห่วงหรอกค่ะฮิปโปกลัวมันจะไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยเนี่ยสิครับไม่แน่ตาหนูจะเป็นแชมป์4เกมคนต่อไปก็ได้อธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆค่ะได้ครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับเสื้อชูชีพกับหมวกกันน็อกเราจะไม่ถอดออกนะครับตอนที่อยู่ในน้ำตอนที่ตกน้ำอะครับพอเงินเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วพยายามหันไม่มองข้างหลังด้วยว่ามีคนกำลังมาหรือเปล่าหรือว่าเชือกเปล่าอ๋อมันอาจจะไอ้บอดจะทิ่มหน้าเราใช่ไหมใช่ครับเราจะได้เห็นลูกวิธีสตาร์ทนะครับอยากให้เล็งไว้ที่สะดือนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆนะครับโอเคล็อกแขนไว้นะครับเราก็จะออกไปประมาณนี้เดี๋ยวนะพี่จะไปแรงเยอะจังเลยอย่างนู้นมาเกลียดอย่าแหยงแม่เมาอะไรหรือได้ยินนะเมาธัญญาเขาจะเล่นได้เหรอพี่น่าจะได้ลองเลยโอเคล็อกแขนไว้นะครับโอเคนั่นแหละครับดีมากอย่างนี้ให้ไปท่านี้นะครับแม่ตูดมันเห็นไหมมันเห็นเห็นทุเรศจังเลยนักเกียรติยิปเปาเราไปก่อนเห็นกันอยู่หลัดหลัดลูกแม่แล้วว่าใครไปเอาศพพี่โป้กลับมาทีสิทำไมเธอตกน้ำเมื่อกี้นี่ล่ะเดี๋ยวดูเก่งไปค่ะอย่าเลยฉันเห็นเธอพลาดบ้างตายแล้วเธอหล่นมาตรงนี้นะคะดูสิเหมือนลูกหมาตกน้ำใช่ไหมไอ้สองโค้งนี้มันแรงยังแบบมันจับคือตอนจับตอนวิ่งไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนเลี้ยวโค้งเนี่ยต้องฝึกจริงๆใช่ไหมโค้งสองโค้งสุดท้ายมันอยู่ที่มือดึงกับที่เราแอนขากับบอร์ดของเราใช่ไหม
แต่ที่นี่มีครูฝึกใช่ไหมมีค่ะมีครูแอนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะพาลูกหลานมาเล่นที่นี่เพื่อเป็นการออกกำลังกายเราก็มีครูฝึกเรียนเป็นคลาสเลยใช่ไหมคะใช่เลยห่วงจังเลยเห็นออกแรงเยอะแบบนี้คงหิวนะธัญญาหิวใช่ไหมอาจารย์ก็หิวว่าออกแรงเยอะเหมือนกันเชียร์ซะเกือบตายเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมคะโอเคค่ะหนูอ่ะไปกินด้วยกันเปล่าไปกินหนูหิวเหมือนกันโอเคตกน้ำแป๊บเดียวก็จะกินไปเถอะธัญญาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะค่ะเราก็ได้เป็นเงินเดือนส่วนจะขโมยก็อันนั้นก็ต่างหาก การขโมยเงินสามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกแฟนซีวิธีทำตัวขนมครกเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหน้าขนมครกใส่หัวกะทิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมครกแฟนซีตั้งเบ้าขนมครกบนเตาให้ร้อนใช้แปรงจุ่มน้ำมันพืชทาบนเบ้าขนมครกขณะร้อนจากนั้นหยอดส่วนผสมตัวขนมครกลงตรงกลางเบ้าประมาณ3ส่วน4ของเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ3นาทีค่ะเปิดฝาแล้วหยอดส่วนผสมของหน้าขนมครกให้เต็มเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ1นาทีจากนั้นเปิดฝาแคะขนมครกออกจากเบ้าเตรียมไว้บีบแต่งหน้าขนมครกด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นปูโรยฝอยทองสตรอเบอรี่สดหั่นเต๋าเล็กผลไม้อบแห้งและกีวีสดหั่นเต๋าให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกแฟนซีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงค่ะธัญญาจะบอกว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงนะที่วันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับไฮโซไฮโซแบบนี้นางเอกตลอดกาลแม่นางเอกอะไม่แต่ขอโทษนะฉันเห็นเขาตั้งแต่10กว่าขวบตั้งแต่เข้าวงการจนวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมขอโทษนะฉันรู้ว่ามันมีเนื้อฉันก็หยิบมาก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ทันนะแม่นันแยงขอโทษนะคะที่นี่ครัวซองสวยมากแบบเพสทรีแบบโรงแรมเลยคุณพ่อทำนะคะอ๋อเหรอคุณพ่อเป็นทำใช่ในฐานะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองทานแล้วลองขอโทษนะฉันเห็นพวกมันฉันนึกว่าจากโรงแรม5ดาวคุณพ่อทำเองชอบเขามีอุปกรณ์เครื่องรีดทุกอย่างแบบทำเป็นเรื่องบรรดาวเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะได้เลยค่ะนี่ดูสิเบาหวิวกรอบข้างนอกข้างในนุ่มนี่คือถูกต้องอันนี้ถ้าไม่ professional bake นะทำไม่ได้ค่ะป้าจะดื่มอะไรอ่ะก็ในเมื่อเขามีน้องมีน้ำให้นี่ไงของเธออันนี้แยกปัญหาคืออะไรอ่ะเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยค่ะมันอะไรไม่บอกมันคือสิ่งที่เราต้องดื่มทุกวันเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบรกนะมาบอกไหมคะว่าอันนี้มันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ไม่บอกให้อาจารย์อยากรู้ทำไมจะต้องทำให้เราเป็นแบบปรัชนีอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นฉันได้ข่าวมาอะไรบอกว่าสามีทำงานแม่พ่อสามีทุกคนทำงานหมดเลยแต่เธออ่ะเก็บกระเป๋าตังค์ของทุกคนไม่หมดเลยตายใจร้ายอาจารย์ถ้าหนูยืดได้นะป่านี้หนูนอนเกาพุงอยู่บ้านแล้วไม่ทำงานอาจารย์ถ้าตกลงเธอไม่ได้เป็นคนคุมกระเป๋าแล้วดูแลค่าใช้จ่ายเหรอไม่ค่ะจริงๆแล้วเราก็ทำงานในส่วนที่เราได้รับความรับผิดชอบแล้วเราก็ได้เป็นเงินเดือนแล้วนี่เงินส่วนจะขโมยก็อันนั้นก็ต่างหากจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะการขโมยเงินแต่การขโมยเงินสามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่เรียกว่าขโมยแล้วกันเอามาเก็บให้เขาไม่เก็บให้เอามาไว้เองทำไมอ่ะเขายังครอบเอาไปแจกสาวๆอยู่อีกเหรอธัญญาก็นั่นไงมีเยอะเดี๋ยวไปแจกเยอะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแต่พูดอีกทีซิก็นั่นอ่ะก็นั่นไงแล้วดูตาเยอะก็แจกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องขโมยเก็บไปให้หมดใช่ถึงฮะจ้าเย็นกุ้มใจจริงๆเลยวิญญาณเมียหลวงนี่นะคะไม่ออกจากร่างเลยนะคะไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ต้องจำไว้นะมีเยอะก็แจกเยอะมาฝากไว้ที่หนูก็ได้คนละเรื่องละแล้วเดี๋ยวหนูไปเลี้ยงผู้ชายหมดเปล่าอ่ะหนูก็ให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยเหรอท่านแม่อย่าไปคุยกับมันไร้สาระ
สามีร่ำรวยที่ดินเหลือเฟือทำไมต้องมาทำธุรกิจอะไรเนี่ยไอ้ลื่นๆอะไรบอดๆเออทำไมอ่ะมันเงินดีใช่ไหมเธอเออจะได้ไปทำบ้างถ้าเรื่องเงินแทบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอ่านเพราะว่าจริงเรื่องธุรกิจอ่ะเราไม่ได้ดูแลเรื่องเงินใดๆทั้งสิ้นเราจริงๆแต่ว่าคือเหมือนแบบพอเราทำสตูขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อเหมือนแบบมันมีเนื้อที่เหลือเขาก็อยากพัฒนาทั้งหมดกี่ไร่คะหนูน่าจะ600 600ไร่600ไร่มันเป็นมรดกที่ตกทอดมาค่ะฝากบอกคุณสามีได้ไหมคะบาร์บีคิวอร่อยโอเคค่ะแล้วฝากบอกคุณพ่อสามีด้วยครัวซองเลิศได้ค่ะเออดีมากเลยขอโทษนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่มาออกกำลังกายนะเดียนว่าลูกผัวจะเล่นก็เล่นไปแล้วก็มีนั่งกินนะคะเดียนว่าเลิศมากเลยสมมติว่าอยากจะมาเที่ยวมายังไงอ่ะเธอแนะนำหน่อยสิก็สมมติว่าตรงมารังสิตใช่ไหมคะสุดโทเวแล้วก็ขับมาเรื่อยๆพอเจอทางออกที่สองทางเบี่ยงซ้ายอะค่ะก็เบี่ยงเลยคลองหลวง17ค่ะเลี้ยวซ้ายจะมีบีบีคลินิกอยู่ข้างหน้าซอยค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นได้ไหมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาเราต้องถ่ายอินนิดนึงค่ะถ่ายอินนิดนึงของตัวเองนะแต่ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงค่ะหมดเลยค่ะมีตลาดสดเจ้าของตัวเองค่ะทุกอย่างหมดแถวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะค่ะบีคลินิกค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามทางแล้วเดี๋ยวก็จะเจอเอสซีไทยเวกค่ะปกติพี่ไปทานข้าวกับใครอ่ะแขกรับเชิญอ่ะต้องจะต้องจ่ายเงินเลี้ยงพี่แล้วนะยังต้องมีของที่ระลึกให้พี่ด้วยนะเธอเดี๋ยวครัวซองกลับไปเลยไงคะฮะครัวซองครัวซองครัวซองน่ะเอาอยู่แล้วเอออะไรฉันก็เก็บกลับหมดจริงเหรอคะเอาอาจารย์มาเอาไปใส่ข้าวใช่ไหมเซ็นชื่อในจานให้พี่เก็บเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วค่ะธัญญาอาสยามค่ะไม่ใช่อันนี้เตรียมมานานไหมมุกเนี่ยเตรียมมามากน่ารักมากค่ะน้องธัญญาโอ้ก้องกลับมาทางนี้ครับมากลับมาเพราะว่าพี่ถามอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เธอทำท่ามีพิรุธพิรุธเอาอีกแล้วพิรุธบอกมาเดี๋ยวนี้มันคืออะไรยังไม่บอกค่ะเอาเดี๋ยวจะขออนุญาตไปล้างมือล้างมาแล้วเค้นคอธัญญามาให้ได้ว่านี่คืออะไรถ้วยนี้ไม่ต้องดูนะต้องดูนะไม่แต่เธอต้องบอกนะโอเคค่ะบอกแน่นอนค่ะช่วงหน้าค่ะเสร็จแน่อยากจะมีความสวยเท่ากับพี่ธัญญาอาจารย์ทำไมเบะปากอ่ะทำบุญมาไม่เท่ากันไหมคะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยไข่แดงเค็มลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำไข่แดงดองใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนกดน้ำตาลทรายให้เป็นหลุมนำไข่แดงใส่ลงในหลุมที่กดไว้ปิดทับด้วยน้ำตาลทรายจนมิดนำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ 1-2 คืนจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นนำมาขูดเป็นผงเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนำกุ้งสดมาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วขอแป้งออกเล็กน้อยจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดพอหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้และกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟค่ะจัดกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยใส่ในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไข่แดงดองขูดเป็นผงตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่เมนูนี้ใช้การดองไข่แดงในน้ำตาลทำให้ไข่แดงมีรสชาติมากขึ้นและทำการลดเครื่องปรุงลดเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติปรุงได้โดยหากเป็นเกลือให้ตักเพียง 1/3 ช้อนส่วนหากเป็นของเหลวให้ตักเพียงแค่ 2/3 ของช้อนโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมลดลงไปเกือบ 50% เลยทีเดียวค่ะดูสิไม่น่าเชื่อนะ
ป็นสาวสตรองมากเฮลตี้มากทำไมเธอดูแลตัวเองยังไงให้ดูสดใสแข็งแรงตลอดเวลาคือตัวแท้เองเนี่ยต้องเหมือนแบบเราต้องพยายามดูแลตัวเองอะค่ะเราก็ศึกษามาเยอะนะว่าแบบพอหลัง25ไปคอลลาเจนมันจะเริ่มไม่ผลิตแล้วเราก็เลยต้องเสริมอยากทานคอลลาเจนดีๆแต่ว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดเนี่ยเหม็นคาวมากแต่ก็ฝืนทานด้วยความที่เราอะอยากแบบเหมือนไม่อยากแก่แล้ววันหนึ่งอะน้องสายเจ้าของมาดามฟิล์มเขามาถามแพ้ว่าหนูอยากลองกินบ้างอะพี่ก็เลยสั่งให้สายกินสายกินไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนูขออนุญาตนะหนูจะไปพัฒนาสูตรณวันที่เสร็จแล้วเขาก็มาให้เราทดลองก็ออกมาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยคอลลาฟินคอลลาเจนเฮ้ยมันดีมากอะด้วยความที่แบบเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสิ่งที่มันช่วยได้เนี่ยคือในเรื่องของการฟื้นร่างกายคือโอเคอย่างมาเล่นเวกเนี่ยวันแรกมันจะล้าวระบมมากแต่อันเนี้ยแค่วันเดียว2วันมันก็หายแล้วอะค่ะน่ากินอย่างนั้นขอโทษนะพอเขาไปพัฒนาให้มันดูไม่เหม็นแต่คุณภาพแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของมันยังคงเดิมยังคงเดิมและดีกว่าเดิมเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะมีป้ายพิกนอร์จีโน่ป้ายพิกนอร์จีโน่เป็นตราของการที่ใส่เปลือกสนบาเลนไทน์คือเปลือกสนฝรั่งเศสเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความแก่คือต้องบอกว่าตัวเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องเอามาเป็นพันกิโล wow. กว่าที่จะสกัดออกมาเป็นสารพิกนอร์จีโน่ได้แค่1กิโลกรัมเท่านั้น คือมันแพงมากจริงค่ะแล้วตัวนี้ใส่เยอะมากเพราะฉะนั้นในการต้านอนุมูลอิสระในการชะลอความแก่เนี่ยตัวนี้จัดเต็มแล้วที่สำคัญอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าการที่เราจะให้คอลลาเจนอ่ะมันดูดซึมได้ดีมันจะต้องใช้วิตามินซีเป็นตัวนำค่ะใช่ตัวนี้มีวิตามินซีเสร็จสับในนี้เลยถูกต้องหนึ่งเดียวจบใช่แล้วก็ตัวปลาในนี้เป็นปลาที่มีคอลลาเจนสูงสุดสูงมากจากปลาญี่ปุ่นเป็นปลาน้ำจืดแล้วขอโทษนะคะน้องธัญญาก็ทานคนเดียวในบ้านเลยเหรอคะไม่ค่ะอันนี้น้องลิยาก็ทานด้วยอ้าวอายุยังไม่เยอะทานได้เหรอคะใช่เด็กตั้งแต่6ขวบขึ้นไปทานได้แล้วลิยาเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรยากแต่เขาชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันเหมือนน้ำผลไม้อ่ะมันเหมือนแบบได้ไปเสริมสร้างมีทั้งวิตามินซีมีทั้งคอลลาเจนนะคะมันก็ไปเสริมสร้างเขาแต่โชคดีที่พ่อแม่แท้ยังไม่มีปัญหาเรื่องแบบเขาต้องผ่าเขาแต่แค่แบบอาจจะนิดหน่อยอ่ะเจ็บๆคนต้องมีบ้างนะตามวัยก็ให้เขาทานทุกอย่างก็แบบเหมือนใช้ชีวิตสบายขึ้นเดินช้อปปิ้งเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยในบ้านเราเลยนะใช่ค่ะอย่างลุงแท้แพ้อาหารทะเลไม่พอเป็นเบาหวานตัวนี้ทานได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่มีแป้งแล้วก็มีสารปรุงความหวานชื่อว่าซูคาโรสพี่กลัวว่าพอผสมนู่นผสมนี่เสร็จละลายยากมันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยพี่อยากเห็นจังเลยว่าเวลาผสมแล้วมันเป็นยังไงตัวเนี้ยไม่ต้องใส่น้ำเยอะเลยนะคะด้วยความที่มันมีความเข้มข้นสูงคือมันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลมันจะละลายได้ง่ายมากต้องน้ำร้อนอะไรอย่าวุ่นวายไหมอ่ะไม่ร้อนเราไม่ต้องอุณหภูมิห้องได้น้ำเย็นได้แล้วก็กลิ่นเนี่ยกลิ่นดีเป็นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่เหมือนเราดื่มน้ำผลไม้มันออกเลยนะจานตอนเนี้ยมีความหอมด้วยเหมือนแบบดื่มน้ำผลไม้คือตัวนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมพอชงแล้วทำไมมันไม่ใสคือจริงจะทำให้ใสก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะไม่ทำดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไรที่มันใช่วุ่นวายถ้าเดี๋ยวนี้จะทำให้ขุ่นก็ทำได้จะทำให้ใสก็ทำได้พอกินแล้วมันกินง่ายเหมือนกินน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างลุงแท้เป็นเบาหวานนะเขาก็จะเหมือนแบบอยากหวานตลอดเวลาอยากที่จะกินแป้งอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขากินไม่ได้แต่พอมาตัวเนี้ยมันแบบไม่มีส่วนผสมของแป้งน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทานได้ก็เลยแฮปปี้มากค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะทำให้ผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานสามารถเพิ่มเติมคอลลาเจนได้อยากกินอยากจะมีความสวยเท่ากับพี่ธัญญาอาจารย์ทำไมเบะปากอ่ะทำบุญมาไม่เท่ากันไหมคะใช่ครับว่าอะไรนะคะทำบุญไม่เท่ากันอยู่ที่การทำบุญเหรอใช่แต่น้องว่าไม่ดีหรือเปล่าเขาดูแลตัวเองด้วยตัวนี้มาตลอดคอลลาฟินธัญญาเขาบอกว่าดีก็น่าจะซื้อรับประทานไม่ใช่มาหลอกกินฟรีตามงานอย่างเงี้ยมันดูไม่น่ารักแม่ไม่ได้หลอกกินฟรีเราถือว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนในการอยู่เฉยๆอย่าคนอย่าคนถืออย่าคนยกขึ้นมาดูการละลายของเขาสิเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามันก็ละลายง่ายในน้ำเธอดูสิเนี่ยคนเสียรออะไรอ้าวก็รอคุณแม่สั่งเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่ให้คนเดี๋ยวนี้ให้คนอีกแล้วจะได้ให้ดูแต่ตอนนี้คนก็หนูเป็นลูกสาวคุณแม่เนี่ยแล้วดูสิคะวนซ้ายเขาให้วนขวาเผาหนูเลยไม่ล่าเนี่ย
ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เกิดอยากจะดูแลตัวเองแบบธัญญาจะทำยังไงล่ะคงจะแพงๆนะคะฉันว่าราคาไม่แพงเลยค่ะคือเป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะคะคือวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะอร่อยไหมกินหมดเกลี้ยงเลยพอมันกินปุ๊บมันอร่อยจนหยุดไม่ได้ค่ะสวยขึ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมสนใจอยากได้ของราคาพิเศษมากกว่าดูหน้าแม่เนียโอเคค่ะถ้าซื้อปกติ2กล่องนะคะราคาเกือบ 3,000 บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,990 บาทนะคะได้ไปเลย2กล่องเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีน้ำหอมนะคะมาดามฟิลแถมให้ด้วยอีก1ขวดนะคะรวมเป็น3ชิ้นด้วยกันจากราคา3ชิ้นนี้ปกตินะคะเกือบ 4,000 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะให้แอดไลน์ไปที่ @cfin นะคะ @cfin หรือว่าโทรไปที่หมายเลข020300033ธัญญาคะต้องย้ำค่ะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยฟังไม่ทันจดไม่ทันขอช้าช้าชัดชัดค่ะวันนี้นะคะได้คอลลาเจน2กล่องซึ่งถ้าไปซื้อแยกต่างหากเนี่ยเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะได้คอลลาเจน2กล่องได้น้ำหอมมาดามฟินอีก1ขวดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปซื้อแยกเนี่ยเกือบ 4,000 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่ 1,990 บาทนะคะให้แอดไลน์แอดซีฟินนะคะแอดแล้วก็ตัว C ตัว FIN นะคะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข020300033นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ผิวพรรณที่สวยงามด้วยนะคะอยากที่จะบอกว่าเราอ่ะอย่าปล่อยให้อายุมันพาร่างกายเราไปตามอายุแต่เราอ่ะจะต้องเบรกตัวเองไว้ด้วยการที่ดูแลตัวเองอย่างที่เนี้ยบอกว่าคนเราอ่ะคอลลาเจนมันหมดตั้งแต่ประมาณ25สิ่งที่จะเสริมสร้างเราได้ก็คือคอลลาฟินคอลลาเจนอย่างที่เนี้ยบอกนะคะว่าตัวพิกนอจิโนเป็นยี่ห้อเดียวที่ได้รับป้ายนี้ที่ได้รับการใช้เปลือกสนบาเลนไทน์ที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต้านสารอนุมูลอิสระก็คือชะลอริ้วรอยชะลอความแก่ได้ดีที่สุดตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยอยากที่จะแนะนำค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่มีเคล็ดลับเท่านั้นนะคะยังจิตใจเป็นกุศลนะคะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมอีกก็เรียกว่างามทั้งข้างนอกแล้วก็สวยทั้งข้างในด้วยตลอดกาลจริงๆใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณธัญญานะมากๆเลยค่ะสาวพันปีของเราโอ้โหพันปีสวยตั้งแต่10กว่าขวบจนเข้าหลัก4อย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปเสร็จแล้วก็รีบยกโทรศัพท์ไปของดีๆแบบนี้นะครับคงไม่ได้มีมาให้คุณผู้ชมบ่อยๆคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะถนนมีเป็นตู้ฉันเห็นไม่ตู้เราลองไม่น่าเรื่องพูดทรัพย์สินไหมคะมันดูเหมือนจะมีกรมอะไรเข้ามาด้วยอะค่ะขอโทษนะคะรวยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปกปิดรวยก็คือรวยทำไมหรอว้าวไก่700ไงคะแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อคะ